ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเย็นตาโฟหม้อไฟมาฝากคุณผู้ชมค่ะนำฮือก๋วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเผ็ดหูหนูขาวเลือดหมูปลาหมึกกรอบกุ้งสดหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ปลาหมึกสดเห็ดชิเมจิขาวดำและผักบุ้งไทยมาลวกในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ทีละอย่างตามลำดับพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปหมูและกระเทียมเจียวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ซอสเย็นตาโฟตราโลโบคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟเรียงเครื่องเย็นตาโฟลงในหม้อไฟให้สวยงามราดน้ำเย็นตาโฟที่เตรียมไว้วางเกี๊ยวทอดและเต้าหู้ทอดเสิร์ฟขณะร้อนๆพร้อมเครื่องปรุงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเย็นตาโฟหม้อไฟเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้